และนี่คือซีดน่ากลัวที่เต็มไปด้วยเรื่องหลอกลวงในไมน์คราฟต์เริ่มต้นด้วยเรื่องหลอกลวงของฟาแลนแต่ถ้าว่าเป็นเนเธอร์ฟาแลนใครคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะผมขอคนละ1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรหือปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรโอ้แล้วผมเกิดในตำแหน่งอะไรนี่ที่นี่มันเป็นที่ที่ผมไม่เคยเกียร์เนเลตแล้วแบบมาสปอลตรงนี้เลยนะเว้ยทั้งชีวิตในการเล่นไมน์คราฟต์เนี่ยแต่ว่าตรงนี้ฮะคุณผู้ชมคือพิกัดตำแหน่งของเนเธอร์ฟาแลนด์ผมไม่มั่นใจว่าถ้าเราไปเนี่ยเราจะเจอหรือเปล่าเราต้องลองดูนะฮะอย่างแรกเลยเราต้องไปที่ประตูเนเธอร์เอาออฟซิเดียนมาดินี่ตามด้วยฟิตแอนด์สตีลเอาล่ะทำการสร้างประตูพอร์ทัลตรงนี้เลยป๊าบแล้วมาดูว่าตำนานเนเธอร์ฟาแลนด์มันจะมีจริงหรือเปล่าสูดหายใจลึกๆ let's go เข้าไป yeahทุกอย่างมันดูดีใช้ได้เหมือนเนเธอร์ปกติเลยแต่ว่าเราต้องไปพิกัดตรงนี้ครับคุณผู้ชมแล้วเว้ยว่าทำไมมันถึงมีเนเธอร์ลูนตรงนี้ได้เนี่ยทั้งชีวิตนี้ผมไม่เคยเห็นเนเธอร์ลูนในนรกเลยนะหรือผมอาจจะไม่ได้แต่ไม่เป็นไรฮะเราช่างมันก่อนเอาละตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมนี่คือสภาพของฟาแลนธรรมดาแต่ว่าเราต้องไปหาในเนเธอร์เว้ยผมก็ทำการเดินไปเรื่อยๆเผื่อเราจะเจอตามพิกัดนี้นะฮะและข้างหน้านี้น่าเป็นพิกัดของเนเธอร์ฟาแลนเว้ยแล้วทำไมเรามาเจอกับปราสาทของพวกพิกลินมันควรเป็นเนเธอร์ฟาแลนไม่ใช่หรอหรือมันไม่มีจริงฮะหรือผมโดนหลอกอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจดูหน่อยเอ๊ะเสียงอะไรโอ้ยก็แล้วทำไมมันเหมือนตรงนี้มันเหมือนเขียนว่า SOS เลยอะหรือผมคิดไปเองอะไรคิดไปเองเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าโอ้เจอพิกลินเขากำลังทำอะไรกันอยู่อะเหมือนเขากำลังเฝ้าอะไรบางอย่างอยู่เลยสองคนนี้เหมือนกำลังจู๋จี๋เหรอไม่รู้อะขอเอาของก่อนละกันโอ้ของดีเอามาแล้วกล่องนี้มีอะไรไหมมีทองแอปเปิ้ลเอ็นชานอยู่อะฮะเอ้าไม่ไปทำอะไรนั้นเอาคือไรเอาวัดเววัดเขาไปไหนกันนะแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมตะกี้คุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันมีตัวดำๆตรงนี้เว้ยเนี่ยมันก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมไม่เห็นนะลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 ดูแล้วคุณเห็นเหมือนผมหรือเปล่ามันคือตรงนี้ข้างหน้าผมอะหรือเราคิดไปอีกแล้วโอ้ยไม่รู้อะเหมือนว่าในห้องนี้มันจะมีอะไรกันโว้เพื่อนนี่คืออะไรเนี่ยไอ้ลิงเข้ามาเฮ้ยไอ้ดาวเฮ้ยมาดีเพื่อนเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยไม่รู้อยู่ดีกูเห็นพิกลินมันพยายามเข้ามาห้องนี้กันเว้ยอะไรเนี่ยมึงเอาเกียร์อะไรเนี่ยโอ้ไปวัดอะไรเพื่อนเห็นอะไรทำไมอยู่ในห้องมันแดงอ่ะทุกอย่างกลายเป็นสีแดงไม่เดี๋ยววัดเดี๋ยวรถมันยิงเป็นระเบียบรถมันมองตามเราว้าวคืออะไรอ่ะผมรู้สึกแปลกๆกับเพียงนี้วะแปลกแล้วเพื่อนเข้ามาก็เจอดีแล้วอ๋อโอ้โหเนี่ยอุ้มแดงแป๊ดเลยคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่ามีคนปรับ Render Distance ผมอะจริงด้วย Render Distance ผมเป็นเบอร์2ตอนไหนเนี่ยโอ้โหมันแดงแป๊ดเลยโอเคผมว่าเราต้องเดินทางไปเรื่อยเว้ยเพราะว่าตอนนี้พิกัดเราเหมือนจะมาไม่ถูกที่โอเคเดินไปเรื่อยดีกว่ารอติดตามท้ายคลิปมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเนเธอร์ฟาแลนด์กันแน่และซีดหลอกลวงอันนี้คือซีด2030-11002เขาลือกันเอาไว้ว่าเป็นซีดที่เกี่ยวกับโลกทับซ้อนกันระหว่างโลกปกติกับโลกเนเธอร์เรามาดูกันว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าทำการใส่ซีดแล้วทำการกดสร้างโลกเลยครับและเราเข้ามาในโลกของซีดคอลับระหว่างเนเธอร์กับโลกโอเวอร์เวิลด์แล้วครับซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราไปสำรวจที่นรกเว้ยเอาละผมจะทำการหยิบเนเธอร์ขึ้นมาก่อนทำการหยิบออฟซิเดียนแล้วก็ฟินแอนด์สตีลฮะคุณผู้ชมโอ้ยผมไม่แน่ใจว่าซีดนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องหลอกลวงหรือเปล่าแต่ว่านะการที่เขามีคนพูดเอาไว้ว่าโลกทับซ้อนกันระหว่างโอเวอร์เวิลด์กับเนเธอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ว้าวมากเอาละคุณผู้ชมพร้อมไหม3 2 1เอาไว้ลิงเมื่อจะมาเจอทำไมเนี่ยวันนี้เรากูเพิ่งเข้ามาเด้อกูมาหาเรื่องลึกลับมีคนสืบมึงอีกแล้วเหรอแล้วอันนี้คือมันเป็นเรื่องระหว่างโลกทับซ้อนกันระหว่างโอเวอร์เวิลด์กับเนเธอร์มันมีโลกทับซ้อนด้วยเหรอเอาอีกแล้วเหรออะไรวะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเรื่องจริงไหมแต่ว่าเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าเพื่อนไปดีวะปั๊บแล้วก็ let's go เข้ามาเรียบร้อยแล้วครับอย่างแรกนะครับเราต้องหาปราสาทเนเธอร์ก่อนอย่างมันก็ดูเป็นเนเธอร์ปกติหรือเปล่านี่ใช่มีแก๊สมีสลามลาวาแล้วก็มีพวกหมูพิกลินพิกทอมบี้โอเคเดี๋ยวเราไปหาปราสาทเนเธอร์กันดีกว่าจะหาคำตอบได้นะข้างหน้าเราเนี่ยเจอกับปราสาทเนเธอร์นะครับโย่เว้ยทำไมปราสาทเนเธอร์มันถึงรวมร่างกับบล็อกไม้ธรรมดาเดี๋ยวปราสาทเนเธอร์มันไม่ควรมีบล็อกไม้แสดงว่านี่คือหลักฐานชิ้นดีครับคุณผู้ชมในการบ่งบอกว่าวิลเลจเจอร์ได้โยกย้ายฐานมายังอยู่เนเธอร์เว้ยแต่มันก็วิลเลจเจอร์ไม่เจอสักตัวเลยนะแล้วไม้มันไม่ไหม้ได้ไงเนี่ยเออว่ะมาไม่ไหม้เปิดเป็นคำถามที่น่าสนใจนะเจอพวกเบสแต่เดียวนะถ้าเราขุดโอเคผมว่าวิลเลจเจอร์น่าจะแบบอยู่แถวนี้แหละเว้ยเราลองขุดไปเรื่อยน่ามีคำตอบอยู่แถวนี้แน่นอนเดินไหมเรื่อยโอ้ยเจอกล่องดูหน่อยโอ้ก็มีทองแล้วก็มีไดมอนด์เอ๊ะหลักฐานชิ้นดีเลยฟ้าปกติแล้วไดมอนด์ฮอตอาร์โมเนี่ยมันจะดรอปแค่ในโลกของโอเวอร์เวิลด์เว้ยแต่ว่ามันมาอยู่ในเนเธอร์ได้ยังไงนั่นสินี่คือคำถามโอเคเดินไปเรื่อยซ้ายขวาที่ทางนี้เรามาแล้วตรงนี้โอ้วะโอเคตัวนี้มีไม้เยอะหรอหลักฐานชิ้นดีเดี๋ยวขอดูตรงนี้หน่อยสิโอ้ยเจอแอมเบอร์ลอนนี่มันมีแค่ดีเซียวมาไปนี่ไปนี่มึงถือไว้ถือไว้นี่นะเว้ยถือไว้โอเคเอาละผมว่าเราต้องไปหาสำรวจต่อไปเว้ยคุณผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมเห็นแล้ววะเพื่อนคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 ผมมั่นใจว่ามีใครอยู่ตรงนี้ล่างสีแดงเห็นจังเห็นใช่กูไม่เห็นหรอไม่เห็นกูเพิ่งเดินมาเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ครับผมว่าเราอ่ะค่อนข้างใกล้ถึงความเป็นจริงมากๆเลยเว้ยมาเลยฟ้าสิ่งที่เราทำอย่างต่อไปเลยก็คือเราต้องหาปราสาทเนเธอร์ต่อไปเว้ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราใกล้มากแล้วเว้ยที่จะเจอคำตอบเว้ยเราแค่ต้องหาปราสาทต่อไปไปเร็วผมเดินทางมาตั้งไกลครับแต่เรายังไม่เจอปราสาทเนเธอร์อันไหนอันต่อไปเลยผมเดินทางมาโคตรจะนานเฮ้ยไอ้เท่ามาดูดิเจอประตูเนเธอร์โล NPC มันก็ออกมาเพียบเลย What โอ้ยมาได้เอาเราเข้าไปไหนกันน่ะโอ้ยไม่เลยเจอออกมาแล้วมันวิ่งไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวทำไมมันมี NPC ชาวบ้านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วเขาไปไหนกันเอาเขาลงไปตายโหอะไรกันเขาหนีบันไดโลกเขาหนีไปพ้นแล้วเขาโดดหนีไปตายกันเลยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าด้านล่างนี้หรอไอ้ฟ้าด้านล่างมีอะไรวะผมพอเราโดดไปเกมโหมดสเปคทีฟเฮ้ยโอ้ my god อูบ้าน NPC ในโลกบาดาลเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าตำนานเป็นเรื่องจริงหรอตำนานอะไรวะเนี่ยโอ้ my god นี่คือโลกที่มันทับซ้อนกันระหว่างโลก Overworld กับโลกนรกผมขอลองสำรวจดูหน่อยสิก็ทับซ้อนกันทุกอย่างมันดูปกติแต่ว่าในบ้านแห่งนี้ไม่เจอชาวบ้านแม้แต่คนเดียวเลยเท่าที่ดูมานะฮะผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงแน่ๆแต่ว่าสิ่งที่มันดูน่าพิศวงเลยก็คือไม่เจอชาวบ้านแม้แต่คนเดียวใช่ชาวบ้านหายไปเลยหมดไปมึงนะไอ้ฟ้ามึงลองยืนอยู่นี่นะยืนอยู่นี่ตรงนี้โอเคผมขอลองพิสูจน์อะไรบางอย่างผมลองเปิดประตูดูเฮ้ยข้าวต้มหน้าตามีNPCมีไปเลยเจอผมลองไปดูเอาเอ็งมาแล้วมันหายแป๊บเฮ้ยมันมาเหี้ยวอยู่นี่เอามันหายเฮ้ยมันมามันก็หายอะไรวะเดี๋ยวโบเชียวไม่ได้แกล้งนะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเปิดมาถ้าผมเดินออกหายโอ้บายก็มันคืออะไรวะเพื่อนโลกนี้แม่งแบบคอหลับจริงๆว่ะแบบพิศวงเฮ้ยอย่าลงขึ้นมาเราเป็นอันตรายผมว่านะเราต้องไปหาอะไรที่มันดูหน้าแบบเป็นหลักฐานชิ้นดีได้บ้างเฮ้ยบ่อน้ำหรอทำไมมีระฆังตรงบ่อน้ำนี่ปกติเปล่ามันเป็นบ่อน้ำแต่มันเป็นมิติพิศวงมันต้องเป็นบ่อน้ำใช่ไหมปกติเออไอ้ไฟเดียดีเราลองโยนไปเหมือนเป็นการบูชายันปะบูชายันเหรอฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไม่มีว่ะโอเคอย่างที่ผมบอกนะคะก็สรุปได้เลยว่าอาจจะแบบเป็นเรื่องจริงนะครับที่แบบเรื่องของโอเวอร์เวิลด์เนี่ยมันทับซ้อนกับดีเอ็นแต่ว่าทุกอย่างมันดูแบบไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่เจอกับอะไรเลยเว้ยเพราะฉะนั้นนะฮะผมว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องแต่ง งและเรื่องปริศนาเรื่องนี้กล่าวเอาไว้ว่าเป็น Ender Pearl ที่มันคอร์รัปติดเขาบอกว่าเฮ้ย ลองเข้าไปดูในซีดนี้สิเราจะเห็นได้ว่า Ender Pearl ในโลกนี้เนี่ยมันค่อนข้างประหลาดมากซีด190000 N3RR และตอนนี้เรามาอยู่ในซีดของคอร์รัป Ender Pearl เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่รู้ว่าแมปนี้เนี่ยเราเจอกับ Ender Pearl ที่สุดหลอนหรือว่ามันจะเป็นเรื่องแต่งกันแน่แต่ว่านะครับถ้าเราดูจากโลกแล้วโลกอ่ะมันดูปกติธรรมดาเหมือนปกติเลยแต่หนึ่งสิ่งที่ผมมั่นใจแน่ๆเลยว่าการที่เราจะหา Ender Pearl ได้นะฮะนั่นก็คือเราต้อง Summon Enderman ออกมาก่อนป้าบหลังจากนั้นนะฮะเราต้องทำการฆ่าน้องเพื่อให้มันดรอป Ender Pearl จากธรรมชาติยับเป็นไงมันก็ไม่ได้เป็นคอร์รัปเอนเดอร์โพนี่หรือว่าความพยายามครั้งนี้อาจจะไม่ได้ผลผมว่าผมอีกหนึ่งวิธีครับคุณผู้ชมซึ่งวิธีนี้อาจจะดูอันตรายเล็กน้อยนะฮะแต่ว่ามันคุ้มค่าที่ต้องเสี่ยงเว้ยผมใช้คำสั่ง Summon Enderman ตรงนี้ออกมาและทำการ Active ยัสซ่ามันตายรัวๆเลยเพื่อนมีไหมมีการกำเนิดเอ็นเดอร์โพออกมาไหมไม่เห็นมีอะไรเลยได้เอ็นเดอร์โพปกติเนี่ยโอ้ไม่มีการเกิดคอลับหรอไม่นะทุกอย่างมันปกติเป๊ะเลยโถ่หรือว่าความพยายามครั้งนี้อาจจะดูล้มเหลวไม่เป็นไรฮะเราไปลองทำอันที่3ดีกว่าเว้ยส่วนวิธีที่3นะฮะวิธีนี้จะต้องบาดเจ็บเล็กน้อยเพราะว่าเราต้องโลเพแบบสวายเวอร์บูดฆ่ามันตีแรงเหรอตีแรงเหรออย่าตรงนี้ดีอีกดงหนึ่งเลยโอเคทุกอย่างเป็นไงมันแบบดูเป็นการโลเพแบบเอาชีวิตรอดไหมเนี่ยเราทำให้เห็นแบบเราเอาชีวิตรอดกันนะโอ้ใช่แต่ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆว่ะดูดิมันมาเรื่อยๆเลยอ่ะนี่มันก็เยอะอยู่แล้วหรือเปล่าโอ้ my god งงว่ะดีกันโอ้วัดอะไรวะฮะพวกมาได้ไงอะไรอะอะไรได้หรือเปล่าไม่เห็นหรอไม่เห็นแล้วมันคืออะไรอะมันคืออะไรไม่รู้ยืนแล้วก็เหมือนเป็นเอนเดอร์โพลหรือบอกว่านี่คือคอร์รัปเอนเดอร์โพลเหรอนั่นคือคอร์รัปเอนเดอร์โพลเหรอไม่เป็นไรผมว่าเรามีวิธีในการใช้ใช่ผมเดาผมว่าวิธีการใช้มันน่าจะง่ายมากนะคะทำการคลิกขวาโอ้ไม่ไปวัดเฮ้ยเป็นไงบ้างเพื่อนอย่าบอกนะว่ามันคลิกขวาไม่ได้หรอนะอันนี้คุณผู้ชมผมคลิกดังมากเลยนะเว้ยเอ๊ะโอ้ไอ้เดโพหายเอ้าหายไปไหนอะเอ้ามันหายหรอเอ้าได้ยังไงมันอยู่ในช่องเก็บของผมเอาแล้วทำไมมันกระพริบอย่างนั้นอะมันไม่ให้กูใช้อ่ะโอเคอันนี้คือผมปล่อยมือออกจากคีย์บอร์ดแล้วนะผมไม่รู้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่ออย่างนี้ไอ้เดโพมันไปไหนหรอเพื่อนมันไปไหนไม่รู้มันนำทางเองโอเคผมว่าเราอาจจะต้องตามมันไปหรือเปล่ามันทำอะไรได้เอ็นเดอร์โพคอร์รัปเนี่ยไม่รู้ฮะแต่ว่าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเอ็นเดอร์โพวันนี้จิ้มไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์เลยครับข่าวดีก็คือเอ็นเดอร์โพคอร์รัปเนี่ยมันพาผมมาที่แห่งนี้เว้ยส่วนข่าวร้ายก็คือเอ็นเดอร์โพคอร์รัปมันได้หายไปถาวรเลยครับมันหายไปเลยอ่ะแต่เราก็มาถึงที่นี่แล้วอ่ะเอาล่ะไอ้ฟ้าเกมโหมด survival ให้เรียบร้อยแล้วผมคิดว่าเราต้องสำรวจแถวนี้เปล่าอุ้ยมันก็ต้องเก็บดิเพื่อนมันเป็นแบบหินย้อยอ่ะมันเป็นหนามเหลวโอ้ไปโอ้ไปก็อะไรอ่ะอยู่ดีๆสตอมมาตกใส่หัวโอเคเลิกผมจะไม่เชื่ออะไรคอร์รัปอะไรอีกแล้วและเรื่องเสียนเรื่องหลอนมาครับซีดนี้มีชื่อว่า F34R เขามีข่าวลือเอาไว้ว่าทุกนาทีที่34ของซีดนี้ของแมปนี้จะเกิดเรื่องพิศวงเกิดขึ้นมาสร้างโวกและเข้าไปตอนนี้นะบัดนี้และนี่คือโลก 34R ครับเท่าที่ผมเข้ามาเลยคือโอ้ my god ทำไมมันมีลาวากับน้ำรวมร่างกันแบบนั้นไหนเนี่ยโลกอะไรวะเนี่ยเพื่อนโดยปกติแล้วถ้าตามหลักธรรมชาติเลยก็คือลาวาเมื่อโดนน้ำมันจะกลายเป็นออกซิเดียนแต่ว่าผมขอลองโดนลาวาดูดิมันเจ็บปะโอ้ยเจ็บเหมือนปกติเลยแต่มันไม่กลายเป็นออกซิเดียนโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วมันแบบเหมือนว่าทุกอย่างของโลกนี้กำลังถูกแทนที่ด้วยลาวาเฮ้ยโอ้ไม่ก็เดี๋ยวเหอะแสดงว่าโลกใบนี้เนี่ยมันใกล้ถึงการละอวสานแต่ผมว่านะเราอาจต้องเล่นเอาชีวิตรอดสักเล็กน้อยจะลองทุบกับตาอันนี้โอ้ไอ้เท้าเองทำอะไรอ๋อมันแข็งมันบึ้งมันตายวัดโอ้ my god อะไรเอ้ยเอ้าผมไปไหนนะเอ้าผมสั่นขึ้นมาก่อนสั่นเลยไอ้โอ้ไปฮะน้ำแข็งเหรอผมลองดูอีกรอบสิคือโดนสาย ไม่ได้หรอหรือยังไงโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยมาอีกแล้วเอาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันโดนสารแล้วมันก็เสียโอ้ไปก่อนโอเคโอเคสายดูดเพื่อนผมยังรอดอยู่มันก็สายดูดใช่ป่ะขึ้นมา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 โอ้ไปก่อนรวดผมเหลืออยู่ 0.5 เอ้าเพื่อนผมตายหนาวตายโอ้ไม่ก็โอเคอย่าโดนทรายเพื่อนเราต้องห้ามโดนทรายสีขาวถ้าเป็นโลกนี้มันแปลกประหลาดอ่ะอันนี้ซีดอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมเราบอกว่าเราต้องหาหมู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยโอ้ผมเพิ่งสังเกตดวงอาทิตย์โคตรใหญ่นี่มันไม่ใช่โลกปกติเลยเนี่ยจากใจเลยนี่โอเคโอ้ข้างหน้ามีหมู่บ้านเยสเซอร์ในสุดก็เจอหมู่บ้านมีกล่องด้วยกล่องอะไรเนี่ยมีกล่องกลางหมู่บ้านเหรอเดี๋ยวดูซิหนังสือเขียนว่าอะไรเฮ้ยหนังสือว่างเปล่าเอ๊ะแป๊บนึงนะผมว่าขอลองดูไปเรื่อยดิหน้าที่34จะมีอะไรไหมกูไม่ไอ้ฟ้าเพื่อนเองอ่านอะไรอยู่มันเขียนว่า34เฉยอ่ะ34เพื่อนแต่เพื่อนหันไปดูข้างหลังพระจันทร์หรอนะจันทร์อะไรวะเนี่ยมันเยอะใหญ่มันใหญ่กว่าปกติหลายเท่าเลยชิบหายแล้วเราจะเอาชีวิตรอดยังไงเนี่ยว่าเราเป็นรีบไปที่หมู่บ้านดีกว่าน่าจะปลอดภัยครับพี่อะไรวะสเกลตันสีดำใช่หรอแป๊บนึงนะคุณผู้ชมผู้ใช่มาฆ่ามันมาฆ่ามันแล้วว้าวมันแป๊บนึงนะฮะผมขอลองเปิดเซิร์ฟเวอร์ไมค์ครับดูปั๊บตอนนี้คือเราลันไมค์ครับมาประมาณ16นาทีแล้วโอ้ไม่ไอ้บ้านนี้แล้วอะไรวะมันเกิดเรื่อยๆเลยเดี๋ยวไอ้เมฆมันสีแดงอะพระจันทร์สีแดงเมฆสีแดงด้วยเหรอกูไม่เห็นเมฆว่ะพระจันทร์นี่ของจริงใหญ่มากโคตรใหญ่อะผมว่าผมแอบก่อนคือตอนนี้เนี่ยเราลันไมค์ครับมาประมาณ16เข้านาทีที่17แล้วครับแล้วถ้าเกิดว่าลันไปถึงวินาทีที่34มันจะเป็นยังไงวะเนี่ยโอเคว่าตอนนี้เรากด ESC ดูก่อนและในระหว่างนั้นเองผมได้ตัดสินใจหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยดูว่า Seed F34R นั้นมันมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างและปรากฏว่าไม่มีข้อมูลอะไรปรากฏขึ้นมาเลยโอ้แล้วตอนนี้ผมมั่นใจว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนของโลกใบนี้แล้วและอีกประมาณ10กว่าวิเราจะเข้าสู่วินาทีที่34มอนสเตอร์ทุกอย่างก็ยังเป็นสีดำอยู่เหมือนเดิม34มันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหสไปเดอร์ด้วยเหรอโอ้โหสไปเดอร์ก็สีดำเอาละนี่34แล้วได้อีก3 2 1ว้าวไปว้าวโอ้ยเจ้าไอ้ป้าเมื่อกี้เห็นป่ะเห็นแล้ววะโผล่ไปไหนไม่รู้เราอยู่ไหนนะเอาอยู่บนฟ้าไอ้ป้ากูว่าแล้วถ้าเกิดว่าผมลองก้มหน้าอีกทีนึงดูนี่ว้าวระวังเนี่ยระวังเดี๋ยวทำไมเราโดนเทเลพอร์ตอ่ะไม่รู้ก้มหน้าอีกทีนึงโอ้ไปก่อนอะไรเนี่ยโอ้พิเลนเจอร์ด้วยเหรอโอ้ยพิเลนเจอร์มันลุมยิงเราเจอไม่เป็นอะไรโอ้ไปเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าที่เป็นวินาทีที่34คือมิติแห่งความมืดงั้นแสดงว่าพวกมอนสเตอร์ทุกตัวในโลกใบนี้จะกลายเป็นความมืดและดูดกลืนกินเราเหรอความมืดที่ดูดกลืนกินทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วเราก็จะไม่เหลืออะไรเลยเพื่อนตัวใครตัวมันออกแล้วและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเนเธอร์ฟาแลนด์โอ้ไม่ก็และนี่คือเนเธอร์ฟาแลนด์ผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้ในโลกไมค์ครับมาก่อนเลยครับวอดกว้างจังกว้างโคตรแล้วเดี๋ยวนะถ้าผมลองเดินไปเรื่อยๆตรงนี้จะเจอกับอะไรไหมเหมือนเป็นมิติไปเลยอ่ะใช่อุ้ยเจอบ้านไม่มีบ้านตรงเนี้ยถ้ามีบ้านได้อย่างนี้ได้ถ้าเราเข้าเราจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเราเข้าได้ใช่ไหมได้แหละมันก็ดูเป็นบ้านปกตินี่ไม่มีอะไรหรือว่าจริงๆแล้วบ้านหลังนี้มันมีประวัติเองว่าไงประวัติอะไรวะเพราะว่ามันจะมีประวัติอะไรว่าบ้านแบบเนี้ยมันมีเตียงมันมีแบบพวกหนังสือแสดงว่ามันคือมนุษย์ที่มาอาศัยอยู่ในฟาแลนด์ด้วยโอ้ไปมันฆ่าเราตายเลยไม่น่าพูดถึงเลยเลิกพอที